ข้อยกเว้นที่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็คือข้อยกเว้น2อันหลังเมื่อกี้ก็คือสงครามแล้วก็จลาจลนัดหยุดงานนะครับพูดถึงสไตรเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับสไตรเกอร์นี่ก็จะเป็นเรื่องของจลาจลนัดหยุดงานนะครับก็จะคุ้มครองถ้าคุณซื้อนะฮะก็คุ้มครองที่ว่ามาเมื่อกี้แหละครับก็คือตั้งแต่จลาจลนั้นหยุดงานคนงานปิดงานนะครับการก่อความวุ่นวายทางแรงงานการจลาจลความวุ่นวายแต่ไม่รวมภัยก่ออันร้ายนะครับภัยก่ออันร้ายจะไม่อยู่ในสไตรเกอร์นะครับจลาจลสไตรเกอร์จะไม่คุ้มครองจำเลยฮะจลาจลเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นจลาจลเป็นการลุกคือเป็นการปลุกปั่นพวกนี้ได้หมดแต่ถ้านิยามสิ่งนั้นว่ามันคือการก่อการร้ายแล้วทำให้สินค้าคุณเสียหายไอเนี้ยเป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นที่แม้ว่าคุณจะซื้อสไตรเกอร์ไปก็ตามเราก็ไม่คุ้มครองครับเห็นไหมฮะต่อมาข้อ2เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าเคลื่อนที่ออกจากโกดังนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้เอาสินค้าออกจากโกดังปุ๊บแล้วมีคนจราจรนัดหยุดงานนะครับไม่ให้รถไปต่อแล้วก็เผาทรัพย์สินนะครับหรือว่าสินค้าคุณเสียหายสินค้าคุณจะได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าคุณซื้อสไตรเกอร์เพิ่มแต่ถ้าคุณไม่ซื้อสไตรเกอร์ปั๊บเขาจะลาจนนัดหยุดงานเป็นข้อยกเว้นของทุกกรมธรรม์คุณก็จะไม่ได้เลยครับโอเคไหมคุ้มครองตลอดการเดินทางนะครับจนถึงสิ้นสุดนะครับ1ก็คือ2ถึงปลายทางนะครับหรือจอดไปที่ท่าเรือ60วันจะเงื่อนไขการจบจะคล้ายๆการกับตัว ICC ปกติแต่ต่างกันคือเขาไปคุ้มครองเรื่องของสไตรเกอร์นะครับหรือของจลาจลนั้นหยุดงานแต่ไม่รวมการก่อการร้ายให้จำไว้เสมอนะครับว่าไม่รวมการก่อการร้ายนะครับสไตรเกอร์คือคุ้มครองอะไรก็ตามที่เป็นการลุกมือการปลุกปั่นได้แต่ไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับต่อมาครับวอร์นะครับวอร์ว่าสงครามเนาะวอร์คอสก็คือภัยเงื่อนไขสงครามนะครับก็คุ้มครองความเสียหายนะครับผลบังคับมาจากเรือถ้าขึ้นแต่จำไว้นะว่ามันต้องเป็นความเสียหายที่หนึ่งเลยไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นข้อยกเว้นแบบทุกกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นตอร์ปิโดอะไรก็ได้ครับแต่ตอนนี้จะรวมถึงการปฏิวัตินะเมื่อกี้การก่อการร้ายสไตรเกอร์ไม่เอาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของวอลคอสเนี่ยครับการปฏิวัติก็สามารถที่จะรับความคุ้มครองได้นะครับแต่นิดนึงการจะคุ้มครองในส่วนของวอลคอสเนี่ยนะครับของต้องอยู่ในเรือเท่านั้นโอเคไหมของต้องอยู่ในตัวเรือเท่านั้นจำไว้นะครับวอจะคุ้มครองเฉพาะของที่ต้องอยู่เรือนั้นหมายความว่าครับถ้าสมมติวันนี้ของคุณเอาขึ้นมาที่บกนะครับหรือบนบกหรือยังอยู่ในการขนส่งในรถเนี่ยยังไม่ขึ้นสู่เรือแล้วโดนอาวุธตอร์ปิโดสินค้าตัวนั้นจะได้รับความคุ้มครองไหมคำตอบคือไม่ฮะเพราะเราบอกเลยว่าของที่มันจะคุ้มครองคือต้องอยู่ในเรือเท่านั้นสมมติวันนี้ถ้าพลเป็นเรื่องตลกแล้วกันนะครับมีคนของออกจากเรือปรากฏว่าเขาเป็นคนสายตายาวมองเห็นนะไกลโอ้ยมีตอร์ปิโดมาเขาโยนของเข้าไปในตัวเรือแล้วตัวเองก็วิ่งหนีออกไปครับปรากฏว่าปึ้มเรือก็เกิดการระเบิดแล้วก็สินค้าอยู่ในเรือก็เกิดความเสียหายแบบนี้บริษัทประกันคุ้มครองไหมจริงๆก็ถือว่าคุ้มครองตามเงื่อนไขนะครับเพราะตอนนี้สินค้ามันอยู่ในตัวเรือแล้วซึ่งเป็นเงื่อนไขว่าเขาจะคุ้มครองเฉพาะสินค้าที่อยู่ในตัวเรือนะครับโอเคเหลือ10นาทีน้องน่าจะจบตรงนี้พอดีเลยนะครับต่อนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่มันจะสิ้นสุดมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเงื่อนไขตัวไปนะครับก็คือ15วันหมายความครับถ้า15วันจอดไปที่ท่าเรือแล้ววันที่17 18มีการยิงตอร์ปิโดใส่กันเกิดคำว่าสงครามเกิดขึ้นอันนี้ไม่คุ้มครองนะครับโอเคไม่คุ้มครองแล้วนะครับโดยแล้วก็เอ้ยอ้าวแล้วถ้ามันของอยู่ถึงของมันกำลังจะไปถึงโกดังคือเมื่อไหร่ก็ตามของออกจากเรือครับมันไม่คุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจำแค่เงื่อนไขเดียวว่าถ้าเป็นวอร์คอสเนี่ยจะไม่คุ้มครองจะหยุดความคุ้มครองเมื่อของมันจอดอยู่ท่าเรือปลายทาง15วันขึ้นไปแม้ว่าของนั้นจะอยู่ในเรือก็ตามนะครับเราไม่คุ้มครองถ้าเลย15วันเนาะโอเคถ้าเป็นความเสียหายจากนิวเคลียร์นะครับปรมาณูกัมมันตรังสีเป็นข้อยกเว้นของทุกกรมธรรม์นะครับซึ่งเงื่อนไขของสงครามหรือวอร์คอสเนี่ยคุณคุ้มครองของที่อยู่ในเรือย้ำอีกครั้งนะครับไม่คุ้มครองความเสียหายจากวุ้นนิวเคลียร์และจอดไว้ที่ท่าเรือปลายทางได้ไม่เกิน15วันถ้าเกิน15วันปั๊บจบการไม่ต้องคุยแล้วนะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นควรเป็นหน้าที่ของใครนะครับเอาง่ายๆนะฮะจริงๆถ้าเรามองในเชิงลึกเลยนะครับทำไมเงื่อนไขของประกันขนส่งสินค้าทางทะเลทำไมวันนี้ผู้ประกันเป็นผู้พิสูจน์ล่ะในเมื่อประกันรถประกันอัคคีภัยเป
ริตริตต่างๆนี่เป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินเนี่ยคนที่ไปสำรวจความเสียหายหรือพิสูจน์ความเสียหายนี่คือผู้รับประกันหรือบริษัททางนั้นเลยเอางี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลแล้วเรือนี่อยู่ในกลางทะเลกลางมหาสมุทรซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าบริษัทที่คุณซื้อประกันไว้อยู่ประเทศไหนถูกไหมครับถ้าสมมติวันนี้ถ้าบริษัทจะต้องออกไปสำรวจว่าเฮ้ยสินค้ามันเสียหายแบบนี้จริงนะบะแล้วขับเรือออกไปจากนั้นต้องสำรวจในการเอานักประดาน้ำลงไปเอาเรือดำน้ำลงไปหรือต้องดึงซากเรือขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอะไรเสียหายบ้างเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเขาทำวิธีนั้นจะมีค่าใช้จ่ายอาจแค่ยังไม่รู้เลยครับว่าเสียหายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอาจจะมากกว่าการที่เขาจะจ่ายค่าสินใหม่ซะด้วยซ้ำค่าสินใหม่ทั้งหมดอาจจะถูกกว่าการที่เขาเอาเรือไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอะไรเสียหายบ้างด้วยซ้ำดังนั้นสำหรับประกันเรือนะครับหรือการขนส่งสินค้าทางทะเลคนที่จะบอกว่าหรือพิสูจน์ว่าเฮ้ยสินค้ามันเสียหายเท่าไหร่คือผู้ประกันครับบอกมาเลยครับว่ามีอะไรที่คุณเสียหายบ้างถูกไหมเพราะถ้าฉันเนี่ยขับเรือไปเอาเองเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนนะวันนั้นไม่ต้องขับเรือไปเอานะครับให้ผู้ประกันเนี่ยบอกมาเลยครับว่าอะไรเสียหายบ้างประมาณนี้นะครับคราวนี้เหลียวลายสักประมาณ6นาทีขออนุญาตลองโจทย์สักนิดนึงเนาะว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับสินค้าต่อไปนี้ข้อใดเหมาะสำหรับ ICCC อ่ะก็ต้องเป็นพวกอึดทึกทนถูกไหมครับเพราะงั้นก็ต้องเป็นถ่านหินแร่ธาตุและก็แท่งเหล็กนั่นเองนะครับเพราะพวกนี้อึดทึกทนนะครับถ้าไม่อึดทึกทนเนี่ยอย่าเล่นครับอย่าเล่นกับ C เพราะ C นี่ไม่คุ้มครองรายเยอะมากนะครับถัดมาครับข้อใดไม่ใช่ที่ได้ความครอง C ครับโอเค C เนี่ยนะครับเราก็จะดูกันความเราสิดูสิ่งที่ไม่คุ้มครองครับภัยธรรมชาติมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยไม่มีนะครับเสียหายของสินค้าถูกสามสัตว์เราบอกว่า C เนี่ยโดนน้ำอะไรก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่เขาโดนน้ำอะไรเด็ดขาด C ไม่ถูกกับน้ำครับแต่ B ก็ไม่ถูกกับน้ำตัวเดียวคือน้ำฝนนะครับว่ามิใช่ที่คุ้มครองนะครับฉะนั้นข้อนี้แหละถูกแหละตอบข้อที่สองเห็นไหมเรารู้แค่ว่า C ไม่คุ้มครองน้ำอะไรก็ตามนะครับแต่ตอนนี้มีสมบัติเรื่องนั้นจังเขาบอกว่านอกจากน้ำแสดงว่าถ้าไม่โดนน้ำคุ้มครองไหมคุ้มครองอ่ะอันนี้ใช่นะครับการระเบิดได้นะแต่ถ้าเป็นภูเขาไฟระเบิดไม่ได้นะครับต่อมาครับข้อไหนไม่ใช่ความสามารถที่ ICCC คุ้มครองครับอ่ะเพลิงไหม้เรือเกยตื้นฟ้าผ่าเนี่ยเป็นไหมครับภัยธรรมชาติสีไหม้คุ้มครองโอเคไหมเพลิงไหม้เรือเกยตื้นคุ้มครองหมดแล้วครับแต่ภัยธรรมชาติไม่คุ้มครองต่อมาครับในการทำประกันขนส่งสินค้าทางทะเลเงื่อนไขใดที่ให้ความคุ้มครองกว้างที่สุดตอบเลยครับเกรดก็ต้องเป็นเกรด A ครับเกรด A ก็กว้างที่สุดซึ่ง A กับหมดนะฮะตอบไปเลยดีกว่านะครับว่ามันก็คือ A นั่นแหละนะแต่ว่าลืมแก้นะครับว่าอาจจะเป็น B เป็น C เป็น D ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนิ่งนะครับนิ่งๆประมาณนี้นะครับต่อมาครับหน้าที่พิสูจน์ความเสียหายนะพิสูจน์ความเสียหายบริษัทประกันจะไปพิสูจน์เองไหมไม่มันไกลเกินไม่ไปหรอกคุณไปเองแล้วกันนะผู้เอาผู้อะไรครับผู้เอาประกันเนี่ยไปเองเลยบอกหรือไม่ก็บอกมาเลยครับว่าอะไรเสียหายบ้างเพราะบริษัทบอกว่าไม่ไปมันไกลไม่คุ้มที่จะไปหรอกถูกไหมนะครับต่อมาครับหากผู้ประกันภัยหรือลูกจ้างไม่ทราบถึงอ่ะไม่ทราบนะย้ำครับลูกจ้างหรือตัวเองเนี่ยไม่ทราบประกันไม่พร้อมผู้ประกันภัยยังได้รับความคองหรือไม่ยังตอบได้ไหมครับได้สินะครับเนื่องจากผู้รับประกันจะสละสิทธิ์ไม่ได้นะเพราะว่าสละสิทธิ์บอกเฮ้ยบอกไม่ได้บอกเฮ้ยเขาเรือไม่พร้อมออกเดินทางแต่เขาไม่รู้เห็นเขาไม่รู้ว่าเรือมันไม่พร้อมออกเดินทางไม่ได้เจตนาอันนี้ยังต้องคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาครับการประกันของดับใดที่บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองต่อไปเมื่อผู้ประกันภัยแจ้งให้ทราบทันทีและจ่ายเบี้ยเพิ่มนะครับง่ายๆครับกรณีที่นะครับสัญญาเนี่ยมันจะสิ้นสุดอยู่กลางเรือนะครับแล้วมันต้องต่อเนาะเพื่อต้องต่อความคุ้มครองนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับก็เลยต้องขยายความคุ้มครองก็จ่ายเบี้ยซะก็จบนะครับจ่ายเบี้ยแจ้งแล้วก็ขอขยายความคุ้มครองจ่ายเบี้ยเพิ่มแต่ต้องแจ้งก่อนที่จะหมดนะฮะไม่ใช่หมดแล้วค่อยมาแจ้งนะครับต่อมาครับสัญญาประกันภัยมาฟอร์มจะเริ่มต้นคุ้มครองเมื่อ
นะครับก็สินค้าขนออกจากโกดังก็เริ่มคุ้มครองเลยนะครับทำไว้เลยนะฮะขนของออกจากโกดังเข้าวังพนักโกดังแล้วขนของจากโกดังปั๊บเริ่มคุ้มครองทันทีนะฮะอันนี้ไปอย่างไวนะครับต่อมาครับผู้ประกันภัยได้ซื้อความคุ้มครองสงครามในกรมธรรม์สงครามทางขนค้าทะเลหากเกิดความเสียหายสงครามจะได้รับความคุ้มครองได้หรือไม่นะครับซื้อความคุ้มครองสงครามกรมธรรม์ขนส่งสินค้าทางทะเลอันนี้ก็จะได้ครับเฉพาะสินค้าที่อยู่บนเรือนะเพราะเราบอกแล้วว่าวอลคอสเนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะสินค้าที่อยู่บนเรือแล้วก็สินค้าที่อยู่บนเรือจะต้องจอดอยู่ท่าเรือปลายทางไม่เกิน15วันเท่านั้นถ้าเกิน15วันแม้สินค้าจะอยู่บนเรือก็ไม่คุ้มครองนะครับถัดมาครับโดยทั่วไปแล้วการรับประกันขนส่งสินค้าทะเลผู้รับประกันภัยจะเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มในกรณีที่เรือมีอายุเกินเข้าสู่วัยรุ่นครับก็คือเกิน15ปีปั๊บก็เก็บเบี้ยเพิ่มครับเรือต้องมีอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ต้องมีน้ำหนัก 1,000 ตันกอสนะครับหรือ 1,000 ตันเฉยๆก็ได้นะครับหลังจากที่กรมประกันขนส่งสินค้ามีผลบังคับแล้วผู้ประกันภัยมีความประสงค์จะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายก็อย่าลืมครับทุกครั้งที่คุณจะเปลี่ยนอะไรก็ตามก็ต้องเปลี่ยนได้แต่ต้องแจ้งให้บริษัทนะครับหรือผู้รับประกันทราบนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อมาข้อใดไม่ใช่กรมธรรม์ขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นสำหรับการเสียหายร่วมเนี่ยไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับโอเคไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ICA CBCC ก็คุ้มครองอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นการจงใจทำเพื่อความอยู่รอดถ้าไม่ทำก็ตายหมู่นะครับแต่ทุกคนต้องร่วมกันชดใช้นะครับการผิดนัดชำระเงินปัญหาทางการเงินของเจ้าของเรือถือเป็นข้อยกเว้นในส่วนของปัญหาการเงินของเจ้าของเรือนะครับก็ไม่ได้ครับหากสินค้ายังอยู่บนเรือเดินสมุทรครับอ้าวไม่ใช่นะจริงๆต้องตอบข้อที่นี่นะครับเป็นข้อยกเว้นนะฮะปัญหาของเจ้าของเรือนะครับก็เป็นข้อยกเว้นนะฮะไม่ใช่ข้อหนึ่งนะถัดมาครับอ้าวเล่นกันทีกรมธรรม์นะครับประกันภัยขนส่งสินค้าทะเลจะสิ้นสุดลงเมื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อ2ครับถึงโกดังนะครับหรือว่าเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของสินค้าหรือว่าสินค้าอยู่ท่าเรือไปตามครบ60วันนะครับเพราะถูกข้อ1ทั้งข้อ1แล้วก็ข้อ2เลยนะครับในกรณีที่ผู้ประกันภัยไม่ทราบถึงความไม่พร้อมก็ผู้ประกันภัยก็ยังคงได้สิทธิ์ได้ชดค่าสินใหม่นะครับเพราะไม่รู้ต่อมาครับโอเคหมดนะฮะหมดพอดีเลยนะครับสำหรับ A กับ B C อันนี้ไม่น่าใช่ละนะครับโอเคนะวันนี้จะประมาณนี้นะครับนะตัวนี้น่าจะเป็นสไลด์ตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อผมน่าจะเหลือนิดนึงนะครับพวกinstitute ต่างๆนะครับมันจะเหลือเรื่องของเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขเราคือว่าถ้าวันหยุดเราจะไม่ไลฟ์นะครับซูมนะครับแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งก่อนล่วงหน้า